สวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้ครูม่อมจะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยที่15อาชีพในฝันเหมือนเดิมนะลูกวันนี้วันพฤหัสแล้วเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะลูกเครื่องมือก็คือสมมติว่าภาพแรกครูม่อมเอารูปตำรวจมาใช่ไหมลูกเครื่องมือของตำรวจก็จะมีกุญแจมือรถใช่ไหมคะมีวิทยุมีไม้มีสิ่งต่างๆที่ไว้ป้องกันเวลาเราไปจับโจรใช่ไหมลูกก็จะมีเครื่องมือไปเครื่องมือสื่อสารเห็นไหมคะแล้วต่อมาตำรวจแล้วคุณหมอเขาเรียกเครื่องมือแพทย์นะคะด็อกเตอร์คุณหมอจะใช้ทุกอย่างเลยลูกมีทั้งที่ตรวจไข้มียามีเข็มใช่ไหมคะมีรถพยาบาลเวลาไปก็จะมีหมอฟันหมอรักษากระดูกหมอทั่วไปใช่ไหมลูกแล้วก็จะมีเข็มสำคัญเลยเอาไว้ฉีดยาให้ใครคะให้คนป่วยใช่ไหมลูกเมื่อเด็กป่วยไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็จะได้เจอคุณหมอแล้วก็ฉีดยาแต่บางคนถ้าไม่เป็นอะไรเยอะก็จะได้ยามาทานใช่ไหมลูกยาน้ำแล้วก็ยาเม็ดใช่ไหมคะเครื่องมืออีกต่อไปของอาชีพก็คือทีเชอร์คุณอะไรคะคุณครูใช่ไหมลูกทีเชอร์คุณครูเครื่องมือคุณครูก็จะมีโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตโทรศัพท์มีปากกาเคมีแล้วก็มีสื่อการสอนใช่ไหมลูกแต่ช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็จะสอนออนไลน์เห็นไหมคะระบบซูมทางไกลใช่ไหมลูกคุณครูก็จะสอนอยู่ที่บ้านเด็กก็นั่งเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเครื่องมือของครูก็จะมีแผนการสอนในแต่ละวันเหมือนครูม่ำสอนเป็นหน่วยใช่ไหมคะเอามาให้เด็กได้เรียนรู้อันนี้ก็คือเครื่องมือของครูนะคะอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพฟาร์เมอร์ก็คือชาวนาก็จะมีเขียวเอาไว้เกี่ยวข้าวใช่ไหมลูกแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้าวกับเขียวแล้วเราจะใช้เครื่องเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะแต่นี่คุณมัมยกตัวอย่างสมัยโบราณสมัยดั้งเดิมที่เราทํามาก็จะใช้เขียวเอามือคนนี่แหละไปเกี่ยวลูกเหมือนในรูปภาพเห็นไหมคะแต่ทุกวันนี้สะดวกสบายเทคโนโลยีเข้ามาเราก็เลยใช้เครื่องรถเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเครื่องมือของชาวนานะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอาชีพในฝันแล้วครูม่อมได้สอนเกี่ยวกับเครื่องมือเกี่ยวกับอาชีพต่างๆใช่ไหมคะว่าจะเป็นตำรวจคุณหมอคุณครูแล้วก็ชาวนาใช่ไหมคะยกตัวอย่างแบบที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันใช่ไหมลูกแล้วก็จะมีคุณค่าพระวรสารเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับความรักและความกตัญญูในหน่วยอาชีพในฝันก็คือเมื่อเรามีเครื่องมือใช้ในการประกอบอาชีพเราก็ต้องให้ความรักดูแลทำความสะอาดแล้วก็มีความช่วยเหลือกตัญญูรู้คุณในเครื่องมือที่เราทำมาหากินใช่ไหมลูกเราไม่เอาไปใช้ผิดวิธีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความกตัญญูเกี่ยวกับคุณค่าพระวรสารและก็ความรักในอาชีพของตนเองนี่ใช่ไหมคะที่มีเครื่องมือทำมาหากินใช่ไหมลูกวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วเด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใน YouTube หรือถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะคุณครูม่ำให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยอาชีพในฝันเด็กๆวันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยก็ปฏิบัติตามได้นะคะหรือว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอาชีพอะไรหนูอยากมีเครื่องมือแบบไหนหนูก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะไหนใครเข้าใจยกมือค่ะวันนี้นะคะคุณครูม่ำก็ให้ความรู้เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เราจะมาเรียนหน่วยอาชีพในฝันและเนื้อหาอีกในวันต่อไปนะคะวันนี้ก็ให้เด็กๆ ดูบ้านอย่าดื้ออย่าซนดูแลสุขภาพเหมือนเดิมค่ะ